สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แม่ครัวมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากทุกคนค่ะเมนูที่ว่านี้ก็คือเมนูข้าวห่อไข่ค่ะขอโทษด้วยนะคะมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยเพราะว่าลูกชายสีขามามองตรงหน้าประตูแล้วเราก็ปิดประตูไว้เดี๋ยวขอไปเปิดประตูให้ลูกชายก่อนค่ะโอเคมาต่อที่เมนูข้าวห่อไข่ของเราเลยดีกว่าค่ะมาดูกันค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างก็คือมีข้าวค่ะมีข้าวสวยแล้วก็ไข่สองฟองค่ะไข่จะใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะแต่ที่เพื่อนๆเห็นเป็นไข่เปลือกสีขาวๆแบบเนี้ยมันเป็นไข่ไก่ค่ะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยไข่ไก่จะมีทั้งเปลือกสีน้ำตาลแล้วก็เปลือกสีขาวค่ะแล้วก็นี่ค่ะเนื้อไก่เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นชิ้นพอคำค่ะแล้วนี่ก็คือหอมใหญ่หั่นเต๋าค่ะหั่นเต๋าดูนะคะหั่นเล็กขนาดนี้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศแล้วถ้าเราเตรียมส่วนผสมเสร็จปุ๊บเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขอย้ายของก่อนนะคะขอย้ายของก่อนก่อนอื่นเรามาตีไข่กันก่อนค่ะตีไข่ตีไข่ก่อนนี่ค่ะตีเอาไข่เข้าไปใส่ถ้วยต่อไข่ใส่ถ้วยก่อนก็ใส่นมสดรสจืดใส่ไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าไข่ของเราจะได้นิ่มทานแล้วอร่อยค่ะหน่อยนะนิดหน่อยประมาณ2 ช้อนชาหรือว่า1 ช้อนโต๊ะถ้าอยากให้ไข่นิ่มมากแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยปรุงรสนิดหน่อยนะคะถ้าใส่มากมันจะเค็มเนาะเราใส่นิดหน่อยพอพริกไทยป่นต่อไปใส่พริกไทยป่นค่ะใส่พริกไทยป่นลดไปนิดหน่อยพอเพราะว่าเด็กๆจะได้ทานได้นะคะพอเราปรุงรสไข่เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีไข่ให้เข้ากันเมนูข้าวห่อไข่เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูฮิตของคนญี่ปุ่นเลยมันก็จะมีตำนานเนาะตำนานว่ามีร้านขายอาหารอะที่ญี่ปุ่นแล้วเขามีลูกค้าประจำอยู่คนหนึ่งมาทีไรก็สั่งแต่ข้าวแล้วก็ไข่เจียวสั่งอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกวันเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขามีปัญหาเรื่องท้องเขาทานอาหารแข็งๆไม่ได้เขาก็เลยสั่งทานได้ที่เขาทานได้อะเขาก็เลยสั่งแต่ข้าวแล้วก็ไข่เจียวแล้วทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็สงสารเนาะเขาเห็นทานแต่แบบเนี้ยเขาก็เลยนึกไอเดียเขาก็คิดไอเดียขึ้นได้ทำข้าวห่อไข่ให้ลูกค้าคนนี้ทานค่ะแล้วพอลูกค้าคนนี้ทานปุ๊บแล้วก็ลูกค้าคนนี้ก็บอกว่าอร่อยมากก็เลยกลายเป็นตำนานข้าวห่อไข่ค่ะแม่ครัวคิดว่าตีไข่ได้ที่แล้วนะเราไม่ต้องตีให้ขึ้นฟองนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเวลาไข่ออกมาเวลาเราเอามาห่อข้าวเนาะโอเคแค่นี้นะคะเราตีไข่เสร็จเรียบร้อยละเราก็มาเริ่มในส่วนของข้าวกันดีกว่าอันนี้เซตเอาไว้เอาไปข้างๆก่อนนะคะมาดูที่กระทะแล้วมาเริ่มทำในส่วนของข้าวกันดีกว่าอันนี้เปิดเตาไฟแล้วค่ะ
เปิดแต่ไฟละแล้วก็กระทะตั้งไฟละร้อนร้อนแล้วนะเดี๋ยวนะคะใส่โอ้ยเอาอีกแล้วฝาน้ำมันปิดทุกทีใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราก็อ้วนถ้าเกิดว่ามันข้าวอะไรมันแห้งไปเราก็ค่อยใส่น้ำมันเพิ่มไปเนาะโอเคแล้วเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะใส่น้ำมันเยอะไปไม่ดีเรากลัวอ้วน แต่จริงๆแม่ครัวก็ไม่กังวลเรื่องอ้วนเท่าไหร่เพราะว่าแม่ครัวจะออกกำลังกายทุกวันค่ะ แต่พอไลฟ์สดทำอาหารอะไรเสร็จเนี่ยจะหาเวลาออกกำลังกายวันหนึ่งอย่างน้อย1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเอาละพอออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเวลาเรานอนหลับอ่ะนอนหลับสนิทเลยค่ะนอนหลับสบายโอเคคิดว่านะคิดว่าน้ำมันร้อนแล้วเนาะใส่หอมลงไปนะคะหอมใหญ่ร้อนละร้อนละใส่หอมใหญ่ลงไป ผัดสักหน่อยผัดหอมใหญ่ให้ใสๆสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเนื้อไก่เยอะไปหมดเนี่ย คิดว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำทานเองใส่ไก่เยอะๆไปเลยแล้วก็ผัดค่อยๆผัดให้เนื้อไก่สุกนะคะทำอาหารทานเองเราใส่เครื่องได้เยอะค่ะเราไม่แบบไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นวิญญาณไก่อันนี้คือเราใส่ไก่ลงไปล้นๆไปเลยคนที่ทานอาหารเราก็อิ่มท้องสบายท้องและอร่อยด้วยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวท้องเสียด้วยโอเคต้องใช้เวลาหน่อยเนาะไก่ยังไม่สุกเลยค่ะไก่ยังไม่สุกอ่ะยังมีสีแบบเป็นเนื้อไก่ที่แบบยังไม่สุกอยู่ตัวซับขอโทษนะคะเพราะว่าลูกชายมันนั่งรบกวนอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งเสียงงี่เง่าชอบเรียกหาตัวเองอ่ะลูกชายเดี๋ยวขอไปหยุดให้ลูกกระทำสิ่งนี้ก่อนนะคะตั้มตัว stop โอเคโอเคกลับมาแล้วค่ะไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะไก่เริ่มสุกแล้วระหว่างรอไก่สุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ใจดีแวะเข้ามาดูไลฟ์สดของแม่ครัวค่ะอย่าลืมใส่คอมเมนต์ให้แม่ครัวด้วยนะทักทายกันหน่อยค่ะทักทายกันหน่อยเนาะแล้วก็ดูวิดีโอของแม่ครัวเนี่ยอย่าลืมหาอะไรทานให้อิ่มกันนะคะจะได้ไม่ต้องหิวทั้งวันก็อย่าลืมหากาแฟอร่อยๆทานค่ะจะได้เพื่อง่วงและไม่หิวนะรู้สึกว่าไก่ของสวยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นสีชมพูแล้วอ่ะงั้นเราก็มาเติมใส่นี่ค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปง่ายเมนูนี้ทำง่ายค่ะแล้วข้าวผัดไอ้ข้าวห่อไข่เนี่ยสูตรของใครก็สูตรของใครใส่ไปค่ะถ้าเกิดว่าไม่พอซอสมะเขือเทศไม่พอเดี๋ยวเราค่อยใส่ใหม่ใส่ใหม่มันไฟจะไม่แรงอันเดียวขอเปิดเร่งไฟสักหน่อยค่ะเหมือนเดิมค่ะไก่ที่แม่ครัวใช้จะเป็นไก่ที่แม่ครัวหมักไว้แล้วแม่ครัวชอบหมักไก่ไว้ทำอาหาร
ไอ้ส่วนผสมที่ใส่ก็มีแค่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดหน่อยผงปรุงรสนิดหน่อยไอ้กระเทียมป่นพริกไทยป่นแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปอ่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันถ้าเรายังไม่ทำเลยเราก็ไปโยนใส่ในห้องฟรีซเราไว้ค่ะแล้วแบ่งเป็นไอ้ถุงน้อยๆอ่ะทำเป็นแบบอาหารแต่ละอย่างแล้วเราก็ไปโยนในห้องฟรีซแล้วเวลาเราจะทำเนี้ยเวลาเราจะทำอาหารเราก็เอาออกมาเอาใส่ออกมามันง่ายนะคะมันง่ายเราไม่ต้องไปเตรียมไว้แบบสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายอย่างแม่ครัวเนาะจะบอกว่าสำหรับคนที่แบบขี้เกียจเหมือนแม่ครัวก็ไม่ได้บางครั้งแม่ครัวก็ขี้เกียจนะโอเคคิดว่าได้แล้วเนาะงั้นเราใส่ข้าวไปเลยค่ะใส่ข้าวลงไปใส่ข้าวลงไปแล้วเราก็จะผัดข้าวกับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันปาดลงให้หมดทุกเม็ดค่ะเพราะว่าของอะไรๆตอนนี้แพงหมดถ้าเราประหยัดช่วยกันประหยัดได้มันก็จะเป็นผลดีกับครอบครัวเราเนาะยังไงก็ประหยัดกันนะคะราคาของตอนนี้ขึ้นมากอย่างที่เยอรมันเนี่ยค่ะอาหารของแต่ละอย่างนี่ขึ้นอย่างน้อยอะ 30% อะเท่าที่สังเกตดูนะเนื้อกุ้งเนื้อไก่เนื้อหมูขึ้นหมดแม้กระทั่งผักค่ะแล้วรอกันนะคะเร่งไฟก่อนเดี๋ยวขอใส่ซอสมะเขือเทศลงไปหน่อยเนาะสีมันไม่ค่อยแดง สีไม่ค่อยแดงเอาชอบถ้าสีแดงๆใส่ไปหน่อยแล้วก็ใส่เกลือไปสักหน่อยข้าวของเรามันจะได้ไม่จืดนะคะใส่ไปหน่อยเดี๋ยวใส่เกลือหน่อยอีกหน่อยเค็มวะเนี่ยอีกหน่อยใส่อีกหน่อยอ่ะเริ่มอ่ะไฟเริ่มแดงแล้วเห็นไหมแม่ครัวเร่งไฟสุดเลยเร่งไฟถึงแบบว่า12เลยนี่ได้ผัดข้าวเร็วๆหน่อยร้อนข้าวร้อนก่อนนะคะร้อนข้าวร้อนก่อนแล้วก็ลองชิมรสข้าวผัดดูว่าขาดเหลืออะไรเราก็ค่อยใส่เพิ่มเติมไปค่ะแต่แม่ครัวเป็นคนที่แบบว่าไอ้ทำอาหารไม่ค่อยจะชิมอ่ะกะเอาแล้วทีนี้ออกมาอร่อยหรือไม่อร่อยเราไม่รู้โอเคเริ่มจะร้อนๆละเบาไฟเนาะเบาไฟก่อนที่ข้าวผัดของเราจะใหม่ขอญาติกับทำเหมือนเชฟที่เขาทำเนาะชอบดูเชฟเขาทำอาหารเราเคยชอบดูเชฟเขาทำอาหารก็แล้วก็เอามาปรับปรุงใช้กับชีวิตของเราค่ะเป็นไงน่าทานไหมน่าทานไหมคะนี่ดูกันชัดๆข้าวร้อนแล้วนะคิดว่าในส่วนของข้าวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเรามาทำในส่วนของไข่กันเลยค่ะเดี๋ยวแม่ครัวขออนุญาตไปหยิบกระทะก่อนอย่าเอากระทะอีกนะตุ๊กตุ๊กขออนุญาตค่ะไอ้ลูกชายเริ่มงี่เง่าอีกละตัว stop ตัว hello stop โอเคมาถึง
เดี๋ยวเราต้องรอให้กระทะร้อนก่อนค่ะแต่ว่าเร่งไฟแล้วเร่งไฟให้กระทะร้อนแล้วก็ต้องรีบเบาไฟให้อ่อนลงเพราะว่าไข่ของเรามันจะได้ใหม่ๆรอก่อนนะคะเราฟังใจเย็นๆทำอาหารกับแม่ครัวมั่วๆบางทีก็ลืมสูตรลืมขั้นตอนเพราะว่าไลฟ์สดเนาะเราไม่มีสคริปต์เนาะก็พูดไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวนะคะเฮ้เฮ้เฮ้ตัว stop ทำไปดุลูกไปขอโทษนะคะถ้าเราไม่เปิดประตูให้เขาเนี่ยเขาก็จะแบบน็อกน็อกดอตลอดอ่ะขออนุญาตค่ะขอโทษค่ะเขาก็จะเคาะประตูตลอดอ่ะเคาะจนเราเปิดอะค่ะถ้าไม่เปิดเขาก็จะรบกวนเราอยู่อย่างนั้นเป็นหมาที่เป็นน้องหมาที่ดื้อมากคิดว่ากระทะร้อนแล้วนะคะเนี่ยเบาไฟก่อนนะคะรีบเบาไฟเลยพอกระทะร้อนรีบเบาไฟแล้วเราก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวนะคะขอล้างพายก่อนนะคะเพราะว่ามันสกปรกแล้วแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเราแม่ครัวใช้พายเนี่ยผัดข้าวแล้วทีนี้เราก็จะมาใช้พายทอดไข่โอเคเทไข่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเทลงไปเร็วนี่ใส่ลงไปค่ะนะคะกลัวกลัวไข่ไหม กลัวไข่ด้านล่างไหมตัว stop oh my god เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป go 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 if you don't stop go นะคะว้าวกลัวไข่ไหม้กลัวไข่ด้านล่างไหม้นะคะเนี่ยเดี๋ยวขอโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะอ๋อยังเหลืองอยู่ต้องแบบว่าถือกระทะไว้แล้วเราก็ตักไข่ค่ะตักเอตักข้าวไม่ใช่ไข่ตักข้าววางลงบนไข่ค่ะตักข้าววางลงบนไข่พายใช้ตักไม่ค่อยดีนี่ค่ะตักลงไปเลยแบบตุ่มตุ่มเยอะเยอะทำเองเยอะได้ของเยอะไก่ยุกไก่เยอะเนื้อไก่เยอะค่ะคิดว่าพอแล้วนะยังเหลือไข่หน่อยแต่ว่ามันจะล้นไปอะค่ะมันจะล้นไปพยายามพยายามแบบว่าลองใส่ไปเฮ้ยเฮ้ยโตคอนยาค่ะโต go เดี๋ยวนะคะ สรุปคือใส่หมดเลยสรุปคือแบบว่าใส่ลงไปหมดได้หมดแต่ไม่รู้ว่าปัญหาก็คือว่าแม่ครัวจะห่อไข่ได้หรือเปล่า จะเอาข้าวเนี่ยจะเอาข้าวเนี่ยห่อได้หรือเปล่าปิดอ
ดูทุรักทุเรศนะคะดูแบบว่าข้าวล้นไปอ่ะข้าวล้นไปดูทุรักทุเรศนะคะเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆทำให้สำเร็จห่อให้ได้ ข้าวเยอะไปข้าวเยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำทานเองออกมาสวยบ้างไม่สวยบ้างยังไงเราก็ทานแล้วอร่อย โอเคพยายามแบบเป็นอย่างนี้ให้มันห่อเนี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะโอ๊ะเอาคนนี้ขอโทษค่ะแล้วก็พยายามคว่ำใส่จานนะคะคว่ำใส่จานเป็นกำลังใจให้กันนะคะมันจะออกมาดูดีหรือมันจะออกมาเละเทะอ๋อ1 2 3โอ้1 2 3โอเคยังไงบ้างคะข้าวหอกไข่นี่เราตัว stop ข้าวหอกไข่เนี่ยค่ะออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็นี่เลยกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องครัวนะคะ cover ไปคุมไปค่ะคุมไปแล้วเราก็ทำแบบแม่ครัวค่ะจัดรูป พยายามจัดรูปข้าวให้เข้ารูปค่ะ จะเข้ารูปให้แม่ครัวไหมเนี่ยนะรักทุเรศเหลือเกินเมนูนี้โอ้ไม่ได้ทำทานเป็นปีแล้วค่ะแต่พอดีเมื่อคืนนี้นั่งหาอินเทอร์เน็ตว่าเราจะทำเมนูอะไรดีนะวันนี้แล้วก็เลยมาจบที่เมนูข้าวหอกไข่สไตล์ญี่ปุ่นแต่ไอข้าวหอกไข่ล้นๆนี่แม่ครัวว่าข้าวหอกไข่สไตล์ตุรกีนะคะเนี่ยโอเคลองดูนะคะเปิดดูค่ะยังไงคะเนาะมันก็จะแบบว่ามีล้นๆมาหน่อยล้นมาหน่อยโอ้ไก่ล้นออกมาด้วยไก่ล้นออกมาด้วยพอเรานี่ค่ะมาทานไหมไข่มันจะแบบไม่ไหม้นิดนึงสีทองๆมันไอ้นั่นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็ทานได้แล้วอร่อยเนาะเดี๋ยวมาแม่ควรจะซูมให้ดูนะคะแทนตัวเองว่ามามาเพราะว่าเวลาคุยกับลูกอะค่ะแม่ควรจะซูมให้เพื่อนๆดูว่าอันข้าวหอกไข่วันนี้มันน่าทานไหมเดี๋ยวขอเช็ดทำความสะอาดกันแป๊บนึงค่ะนะทำความสะอาดกันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยละต่อไปยังไม่คอมพลีทยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะนี่ค่ะเราจะต้องมีซอสมะเขือเทศราดไปค่ะเราราดตรงนี้เอาตรงกลางนะคะแล้วก็บีบซอสมะเขือเทศให้ไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาข้างเดียวอย่างนี้นะคะไหลลงมาข้างเดียวนี่อย่างนี้นะคะมันก็จะแบบว่าดูน่าทานนะต้องการไอ้อะไรเขียวๆไหมคะอาหารเราจะได้ดูสวยอีกแล้วมัมแม่ครัวจะต้องวิ่งไปเด็ดผักชีฝรั่งแป๊บนึงนะคะแค่30วินาทีกลับมาแล้วค่ะมาแล้วตกแต่งสักหน่อยเนาะตกแต่งสักหน่อยนี่ค่ะว้าวนะถ้างั้นอาหารวันนี้ง่ายๆเสร็จแล้วค่ะข้าวหอกไข่สไตล์ญี่ปุ่นไก่ล้นๆข้าวก็ล้นมากๆเลยยังไงก็แม่ครัวขอให้ทุกท่านแล้วเพื่อนๆทุกคนอ่ะ
มีความสุขมากๆนะคะถ้าหิวอะไรก็ทำทานเองค่ะเราจะได้แบบเนื้อล้นๆอาหารแบบสะอาดถูกใจเรารสชาติถูกใจเราเนาะสำหรับวันนี้แม่ครัวขอตัวไปก่อนดีกว่าไว้พบกับแม่ครัวใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะไม่ว่าจะเข้ามาดูไลฟ์สดของแม่ครัวนานหรือไม่นานยังไงก็เข้ามาแล้วแม่ครัวกราบขอบพระคุณมากๆค่ะไว้เจอกับแม่ครัวใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากๆนะคะทุกๆคนบ๊ายบายค่ะ